สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าแล้ว Chinese Novel and Series ค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะมีซีรีส์เรื่องลืมเลือนเวลานะคะซึ่งก็มีหลายๆท่านเลยซึ่งก็ลังเลลังเลว่าจะดูดีไหมใช่ไหมคะแล้วก็บางท่านก็ยังออกจากละครเรื่องเดิมที่เพิ่งจบไปไม่ได้อย่างเช่นดาราจากรักรำนำใจนะคะเรื่องนี้น่าดูนะสาหรับลืมเลือนเวลานะคะก็ ในเมื่อทุกท่านไม่แน่ใจว่าจะดูดีไหมเดี๋ยวฟังอพิโซดนี้ละกันนะคะหวานำไฮไลท์ในตอนที่1ถึงตอนที่7ของเรื่องนี้ก็มาเล่าคร่าวๆให้กับทุกท่านได้ที่สนใจนะคะบางทีอาจจะพอมีเวลาแล้วก็ไปลองดูนะคะเรื่องนี้สนุกจริงๆค่ะก็เมื่อวันที่31สิงหาคมนี้นะคะก็เรื่องนี้ก็ออนแอร์เป็นเป็นตอนแรกเลยนะคะสำหรับเรื่องลืมเลือนเ,เวลาแล้วก็ได้น้องอชิงเฟยนะคะแล้วก็จ,จ๋จื่รู แล้วก็รวมทั้งเฮียจิงเฉานะคะมาเปิดตัวแล้วก็แสดงโอ้โหก,ก็สองตอนแรกคือจะ จะมีความรู้สึกว่าอืมทำไมนะมาหลอกสาวๆได้นะคะสำหรับสาหรับในบทของมูดเจอนะคะซึ่งรับบทบาทโดยจิงเฉานี่แหละคะ่ะเอาละค่ะบทละครของเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ไก่กาแน่นอนมีความซับซ้อนนะคะแต่ก็มีความคุ้นเคยกับพวกเราเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการแก้แค้นของนางเอกซึ่งได้รับโอกาสในการที่ได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งรีเซ็ตชีวิตใหม่หมดเลยนะคะแต่ เหตุการณ์เดิมๆอะ่ะมันก็จะกลับมาคือมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แต่นางเอกอะ่ะจะต้องหากุญแจให้เจอกุญแจที่จะช่วยให้เธออ่ะ พ้นจากเหตุร้ายต่างๆรวมทั้งพาคนตระกูลลู่ให้รอดพ้นจากการถูกประหารทั้งตระกูลนะคะอันนี้คือปมของเรื่องค่ะซึ่งมันก็ทำให้มันมากๆเลยนะคะทักษะการแสดงนะคะของอชิงเฟยแล้วก็จิงเฉานั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่ายอดฝีมืออยู่แล้วนะคะส่วนใจจื่อรู่นั้นเขาได้มาเป็นพระเอกเรื่องแรกนะคะจากการที่ได้สะสมประสบการณ์มาหลายๆเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นพระเอกในแนว สายรมุนนะคะมานี้มีความระมุนนะคะ เรามาดูชีวิตก่อนหน้านี้ของลู่อันหลันซึ่งเป็นนางเอกนะคะคือนางได้จ่ายราคาที่แบบสูงมากแล้วก็น่ากลัวมากๆสำหรับการตกรุมรักของของเธอนั่นเองนะคะเรียกนางหรือเรียกเธอดีเ <c oughs> นี่ยนะคะลู่อันหลันนางเอกนะคะคือความรักที่นางคิดว่าเป็นเพียงเป็นเพียงการหลอกลวงที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทุกๆก,กระเบียดนิ้วทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะโดยโดยชิงอ๋องหรือว่า อ,องค์ชายมู่เจอนั่นแหละซึ่งเป็นองค์ชายรองของฮองเต้นะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยแค่เธอตกหลุมรักนะคะก็ทำให้โอ้โหตระกูลทั้งตระกูลสุดท้ายแล้วก็ต้องสั่งเวยด้วยชีวิตหมดเลยเพราะว่าพอมูเจอได้ขึ้นคองราชแล้วเนี่ยคือความกังวลวิตกแล้วก็ความโลภไงอยากได้มาคุมไว้ในอำนาจหมดเลยนะคะสำหรับเส้นทางการเดินเรือเพื่อที่จะคุมเศรษฐ,ฐกิจของประเทศนะคะ ลูกอันหลัน,นใช้เวลาะะถึง10ปีเลยทีเดียวในการที่จะได้เรียนรู้ว่าเอาคนคนนี้คนที่นางเคยรักเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะโหดเหี่ยมสุดๆแล้วก็ใช้นะคะชีวิตของผู้คนที่นางเอกของพวกเรารักเนี่ยเป็นหมากในการเดินค่ะในการเดินขึ้นสู่บัลลังของเขานะคะตอนที่นางเอกของพวกเราได้พบกับมู่เจอเป็นครั้งแรกนั้นนะคะลูกอันหลัน,นก็คิดว่าเขาเป็นเพียงแค่บอดี้การ์ดตัวเล็กๆเท่านั้นเองค่ะที่อยู่ เคียงข้างคนอื่นเคยอยู่เคียงข้างทํางานให้กับชิงอ๋องอีกทีหนึ่งแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะตัวของมูดเจ๋อเองนั่นแหละที่เป็นชิงอ๋องตัวจริงค่ะทีนี้นะคะพอ,อะรูอันหลันนางเอกได้เห็นศิลปะการต่อสู้ของเขาเออเก่งจังเลยผู้ชายคนนี้นะคะก็เลยอยากที่จะได้เขามาเป็นมาเป็นคน ผู้คุมลงคุมเรือให้กับเธอนั่นแหละเอามาเป็นผู้ติดตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามมูเจ๋อก็ไม่ได้มาเพราะว่ามูเจอ๋อเขาเป็นอ่องไงเขาก็ต้องอาหาข้ออ้างมากมายนะคะเพื่อที่จะกลับไปแต่ว่าก่อนที่จะกลับไปที่เมืองหลวงเนี่ยก็ได้มอบแผ่นหยกนะคะซึ่งบอกว่าเป็นแผ่นหยกประจําตัวติดตัวเขามานานแล้วเนี่ยมอบให้นางเอกเลยเป็นของมั่นแล้วสัญญาว่าจะกลับมาแต่งงานโอ้โหรวดเร็วขนาดน,นี้เลยนะคะเรียกได้ว่านางเอกของพวกเรารับไหมรับ ค่ะอัจุดนี้ละค่ะที่ทําให้ผู้ชมก็อืนางเอกง่ายจังเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคือผู้หญิงไงผู้หญิงใสๆซื่อๆนะคะก็เห็นผู้ชายแบบโอ้โหเท่เก่งกาดขนาดนี้แล้วก็มีความแสดงความจริงใจนะคะรักมั่นต่อนางขนาดนี้ค่ะก็เลยเอารับนะคะแล้วก็รอเขาอยู่คนเดียวที่จะมาจะมาขอนะคะทีนี้นะคะเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอีกว่าตอนที่รู้อันหลันนะถูกชนบนเรือซึ่งจริง จร,จริงแล้วนะชาติแรกของเธอเธอก็คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญน,นั่นแหละค่ะก็เธอก็ตกลงไปในทะเลสามนะคะซึ่งมูเจอนะตอนนั้นก็กําลังเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่งดงามบนเรือก็คว้าตัวของเธอเอามาไว้ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นแผนเช่นเดียวกันซึ่งนางเอกก็มารู้หลังจาก10ปีต่อมาที่นางแบบเสียชีวิตปุ๊บนางก็จะรู้ทันทีแต่ณตอนนั้นคือทุกอย่างมันเปะ๊ะเป๊ะไปหมดเลยนะคะก็เลยทําให้นางเอกของพวกเรานี่โอ้โห หลงรักเข้าไปอีกแบบว่าเหมือนมีโชคชะตาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่แบบได้เจอมู่เจอก็เหมือนกับโชคชะตาฟ้าริขิดจริงๆเลยค่ะดังนั้นนะคะเธอก็ได้แสดงความรักอย่างกล้าหาญเลยค่ะก็คือรับ,ร,บรับจี้ยกนะคะที่มู่เจอมอบให้กับเธอนั่นแหละไว้เพื่อที่จะแบบว่าเออเนี่ยเป็นสัญญาการแต่งงานของทั้งคู่นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเพื่อที่จะได้ได้แต่งงานกับรูอันหลันนะคะ ชิงอ๋องเนี่ยก็ไปออกศึกค่ะแล้วก็ต้องไปชนะศึกด้วยนะคะแล้วก็ขอสิ่งเดียวที่ขอฮ่องเต้ค,คือขอให้ได้แต่งงานกับลูกอันรันซึ่งเป็นสาวสามัญชนนั่นแหละนะคะ โอ้โหค่ะแล้วอย่างนี้นะคะเรื่องแบบนี้จะไม่รู้ถึงหูของรูปอันหลันได้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นแผนไงเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างที่เป็นแผนมันจะต้องรู้ถึงหูของนางเอกนะคะนางเอกก็ยิ่งปื้มเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหรางวัลมีตั้งมากมายไม่ขอแต่มาขอแต่งงานกับนางนะคะแล้วก็ความจริงก็มาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วคนที่นางคิดว่าเป็นองครักษ์นั่นแหละก็คือเป็นชิงอ,อง๋อง ลูกอันหลันที่ไม่ได้อยากเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เลยนะคะแต่ด้วยความรักค่ะ นางรักชิงอ๋องนะคะนางก็เลยยอมรับของการจัดการของชะตากรรมโชคชะตาต่างๆเหล่านี้ด้วยความใจเย็นนะคะแต่ว่าในวันแต่งงานครั้งใหญ่ของนางนี่และค่ะท่านแม่ของรูอันรันก็มาเสียชีวิตโดยที่ไม่คาดคิดนะคะในขณะนั้นเนี่ยนางก็คือต้องการที่จะปฏิเสธงานแต่งงานครั้งนี้ไม่อยากไปแล้วแต่อไรก็ตามมันเป็นพระราชองค์การนะคะสําหรับการแต่งงานครั้งนี้นางก็ไม่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนางแต่ง งานไปทั้งน้ําตาเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันเดียวกับที่ท่านแม่ของนางก็เสียชีวิตไปนะคะจุดนี้ก็พีคค่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันที่หลังนะคะอันนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะคะต้องตื่นเต้นแน่ๆนนะเลยตื่นเต้นไปกับหวานหน่อยค่ะตอนดูหวานก็ตื่นเต้นนะคะหลังจากที่แต่งงานนะคะลูกอันรันก็กลายเป็นพระชายาของชิงอ๋องนะคะหรือว่าชิงหวังนี่แหละแล้วนางก็โอ้โหแต่งไปได้ค่ะแบบปีเดียวเองอะ่ะก็ต้องคือ ชิงอ๋องก็ไปรับสนมมาเพราะว่าตระกูลเสี่ยวเนี่ยเป็นตระกูลแม่ทัพค่ะมีทั้งเงินมีทั้งทหารของตัวเองมีกองทัพของตัวเองแล้วก็พี่ชายสนมเสี่ยวนี้ก็คือเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรับนะคะนาง สนมเสี่ยวเนี่ยเข้ามาคือคนตระกูลเสี่ยวนั่นแหละค่ะแต่งงานกับมู่เจอนะแล้วสําหรับลูกชายของนางเอกนะคะก็ได้เป็นรัชทายาทแต่ว่าตัวยังเล็กๆอยู่นะคะกับเปียกอยู่แต่งไรก็ตามค่ะด้วยอีกแหละนะคะเสียชีวิตค่ะลูกชายเสียชีวิตนะคะเป็นฝีมือของยายสนมเสี่ยวเพราะว่ายายสนมเสี่ยวนั้นนะ่ะก็กลัวแล้วก็คือกลัวว่า ลูกชายของนางเอกอะ่ะจะจัดการกับลูกชายของนางถ้าเกิดว่าลูกชายของนางที่นางกําลังตั้งท้องอยู่เนี่ยเกิดออกมานะคะเพราะว่าบางเอิญเขามีเรื่องกันไงก็คือตอนที่ลูกของนางเอกของพวกเรานะคะเล่นเล่นว่าอยู่เนี่ยไอ้ใหญ่คนเนี้ยใหญนางสนมเสี่ยวที่ท้องได้5เดือนก็กําลังถูกพยุงแล้วก็เดินเดินมาเนาะแล้วก็ไปเดินแบบไปชนกับสายที่เป็นเส้นเอ็นของสายว่าวอะคะ่ะนางก็โกรธโกรธแล้วก็เลยแบบบอกเด็กน้อยอะบอกลูกชาย ของนางเอกนะคะให้เอามือมาแล้วนางก็ตีไปเพี้ยเลยค่ะนี่ก็ร้องไห้ใหญ่เลยเนาะเด็กอะคะ่ะไม่เคยโดนตีขนาดแม่ตัวเองยังไม่ตีเลยนะคะร้องไห้แล้วก็เลยตะโกนด่าไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าลูกเจ้าเกิดมานะไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายนะคะจะจัดการให้หมดเลยโอ้โหนี่ก็เป็นจุดที่ทําให้ยายสนมเสี่ยวนะคะก็เลยไปผลักเด็กตกน้ําค่ะสุดๆไปอีกนะคะฆ่าเด็กไปแล้วค่ะทีนี้นะคะโอ้โห นางเอกของพวกเรานะคะรับไม่ได้ค่ะแต่ว่าณนะจุดนั้นคือนางไปดูงานอยู่นางกำลังออกแบบต่อเรือรบให้กับพระสวามีของนางอยู่นั่นเองต่อให้มู้เจอนะคะพอกลับมาเอาลูกเสียชีวิตค่ะโอ้โหแล้วต่อมาน้องชายของนางนะคะซึ่งก็ คือน้องชายเนี่ยเห็นว่าไอทางสนมเสียวเนี่ยด้วยความที่พี่ชายของสนมเสียวเขาเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจก็เลยได้รับการเกรงใจจากทางชิงอ๋องพี่เขยด้วยไงน,นี้น้องชายของนางเอกก็เลยบอกว่าข้าก็เป็นชายชาติทหารของตระกูลนะเนี่ยข้าจะไปเพื่อวงตระกูลจะทําเพื่อตระกูลลูกแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เสียชีวิตในสนามลบไปอีกค่ะก็รู้อันหลันนะคะนางเอกก็เริ่มละว,ว่าเออไม่เข้าใจเลยว่าทําไมนะทําไมนางถึงมีแต่เรื่องเศร้า เสมอเลยหลังจากที่นางได้กลายเป็นชายยาของชิงอ๋องเรียบร้อยแล้วและเมื่อชิงอ๋องนะคะได้กลายขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ยโอ้โหลู่อันหลันก็เลยได้เข้าใจทุกอย่างค่ะพอนะคะพอผู้ชายมันขึ้นถึงจุดสูงสุดตามที่มันต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะชายคนนี้ก็คือให้ความสําคัญกับทรัพยากรทางการเงินสมบัติของตระกูลของนางคือของตระกูลลู่แล้วก็อยากได้กองเรือของตระกูลลู่มาโดยตลอดนั่นเองทีนี้ค่ะเมื่อ อฝุ่นหมอกควันต่างๆที่มันปิดทางไว้นะคะมันเริ่มสว่างสวัยแล้วเนี่ยดังนั้นค่ะเมื่อมู่เจอได้ขึ้นรองราชเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เขาเลือกจะจัดการก็คือจัดการตระกูลลูกค่ะยึดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นตระกูลลูกก็ได้รับความเดือดร้อนจากเขาเต็มๆเลยแล้วในฐาน,นะที่เป็นการคาดการคือเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็เลยทําให้มันถึงจุด พีกสุดที่น่าสงสารกับอดีตอันเศร้าส้อยของนางเอกของพวกเรานั่นแหละค่ะ3ตอนนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจะเห็นถึงความเศร้าส้อยของนางเอกแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ดูดีกว่าแต่อย่ากค่ะหลังจากนั้นนะคะโอ้โหดาเนินเรื่องไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สนุกมากเลยนะคะแล้วก็บุคลริกของตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยยังอธิบายได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ลูกอันหลันนะคะมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งนางคิดว่าเป็นน้องที่ใจดีแล้วก็เป็นน้องคือถึงแม้ว่าจะ ต่างแม่มารดากันแต่ว่าก็ไม่น่าจะเกลียดนางคือมีความรู้สึกดีๆกับนางเพราะว่า,าลู่สินหลันเนี่ยมักจะพูดจากับนางดีค่ะแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดเผยขึ้นมานะคะในวินาทีสุดท้ายของชีวิตก่อนที่นางจะตัดสินใจนะคะจบชีวิตตัวเองลงเนี่ยนางเอกนางเอกก็ได้รู้ว่าโอ้ยนางลู่สินหลันนี่เองค่ะน้องสาวต่างมารดาของตัวเองนี่แหละที่เป็นผู้ที่ทําให ทั้งตะกูลลู่เลยนะคะต้องโดนประหารชีวิตค่ะมันทรยศนั่นเองนะคะไปร่วมมือกับฮองเต้มูเจ๋อซึ่งเป็นพัสวามีซึ่งเป็นนี่แหละพัสวามีของลู่อันรันนางเอกของพวกเราเนี่แหละเรียกได้ว่าวินาทีสุดท้ายจริงๆค่ะถ้าดูถึงจุดนี้นะคะเพื่อนๆหลายท่านที่รู้จักเพลงเจ็บนี้อีกนานของของพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะคะจะต้อง จะต้องแบบว่าโอ้ยใช่เลยเพลงนี้แหละเพลงนี้มันต้องขึ้นนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวละครเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับพวกเราคนดูนะคะแน่นมากๆเลยสำหรับ3มตอนนี้นะคะโอ้โหค่ะแล้วนางเอกเราทุกใจสุดๆแล้วนะคะคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่มีอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลเลยค่ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะทุกคนแบบนิ่งหมดนิ่งหมายความว่าจมดิ่งลงไปในความรู้สึกนะคะคือญาติสนิท3ามคนที่นางรักก็คือตาย ไปเลยไม่ว่าจะเป็นท่านแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชายของตนเองไม่ว่าจะเป็นน้องชายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นน้องชายต่างมันดาแต่ว่านางเอกของพวกเราก็รักมากๆค่ะแล้วก็คนรับใช้คนสนิทเลยนะคะที่ถูกลูซินรันฆ่าในวินาทีสุดท้ายเช่นเดียวกันโอ้โหมันเศร้าสุดๆเลยนะคะเอาละค่ะมาละค่ะโชคชะตานะคะได้ทําให้รูอันรันเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วก็คีย์เวิร์ดของการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตของนางก็คือสายนา ะะเพื่อนๆจะเห็นว่านางโผล่ขึ้นมาจากสายน้ำทั้งๆที่นางจากไปจากโลกโลกเมื่อ10ปีที่แล้วน่ะคือการที่ไปโดยไฟนะคะ ก็คือตําหนักคือเผาเผาแล้วตําหนักมันก็ถล่มลงมาอืมคาดว่าทับตัวนางตายไปหมดนั่นแหละค่ะแล้วนางก็มาโผล่ขึ้นมาบนน้ํานะคะแล้วในชีวิตนี้นะคะนางก็เลยแบบว่าจะล้างแค้นด้วยตัวของนางเองแล้วก็จะต้องรักษาชีวิตของคนบริสุทธิ์รอบๆตัวของนางเอาไว้ให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของนางนางก็ถูกรีเซ็ตใหม่เช่นกันแล้วก็ไม่มีใครที่จะจําได้นะคะคือดูแล้วเนี่ยตัว ตัวเอกชายก็คือ ตัวของมู้เจ๋อเองแล้วก็ตัวของพระเอกนะคะก็คือมู้ชวนเนี่ยคือจําเหตุการณ์ไม่ได้โอ้จริงๆแล้วมันจะพีคไปอีกนะคะถ้าเกิดมู้มู้ส้มู้ชวนนะคะองค์ชายก้าพระเอกของพวกเราเนาะมีความจํากลับมาด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนางเอกเรามีอยู่คนเดียวแต่เรื่องนี้จุดอ่อนก็คือตอนนี้องค์ชายก้ายังเป็นที่พึ่งให้นางเอกเราไม่ได้เนาะเราไม่เห็นถึงความมีอํานาจหรือความหรือความเข้มแข็งขององค์ชายก้าวที่จะมาช่วยซัพพอร์ต นางเอกของพวกเรานะคะแต่ไรก็ตามต้องรอดูต่อไปว่าองค์ชายก้าวจะเข้มแข็งขึ้นใหม่แล้วกล้างัดข้อกับพี่ชายของเขาไหมนะคะนี้ในชีวิตก่อนหน้านี้ยก็รู้อันหลันก็ได้พบกับมู่เจ๋อเนี่ยคือในเวลาเดียวกันเลยมันกลับมาอีกค่ะในเวลาเดียวกันเดี๋ยวมันจะต้องเกิดเหตุการณ์น,นั้นนะคะแต่ไรก็ตามค่ะรู้อันหลันเดาไว้แล้ว เดาไว้แล้วเออเดี๋ยวมันจะต้องเกิดแบบนี้เกิดแบบนี้นางก็เลยได้วางแผนกันไว้ก่อนนะคะว่าเออหากถ้าตัวนางเองเนี่ยไปสนใจหรือว่าตกหลุมรักมู้เจออีกเนี่ยนางก็ต้องกลับไปซ้ำรอยเดิมค่ะ เออก็ไม่ได้อีกนะคะส่วนมู่ฉวนนั้นในชาติแรกชีวิตแรกของนางเอกก็คือมู่ฉวนก็ช้าค่ะรู้จักก็ช้าแล้วนะคะนางเอกกับนางเอกกับไอตัวโกงอะ่ะก็คือคือนางเอกไปตกหลุมรักตัวโกงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พระเอกของพวกเราเป็นสายละมุนค่ะเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเขาไว้นะคะลึกไปหมดเลยขนาดว่าสลัก ไอตัวอักษรบทกรนะคะไว้บนไอกำไลข้อแขนนะคะคือใครจะไปรู้คเอาจริงๆ ลึกเกินเหตุนะคะต้องเอาไปส่องกับแสงไฟนะคะถึงจะอ่านออกนะคะก็แต่ก็ถือว่าเป็นความรักที่ใช้เวลาจริงๆค่ะแล้วเขาก็รักนางจริงๆนะคะแล้วก็รักรักอยู่คนเดียวด้วยนี่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็อย่างว่าแหละพระเอกช้ากว่าตัวโกงไป1นก้าตลอดเวลาอันนั้นมันคือขั้นตอนในชีวิตของเขาะคะเมื่อชาติที่แล้วค่ะจนกระทั่งลูกอันหลานกลายเป็นพี่สะพ้ยของเขาแล้วนะคะเขาก็เศร้าไปแต่อย่างไรก็ตามเขาก็คอยติดตามดู ชีวิตของรูอันรันในแบบของเขาเสมอนะคะสำหรับผู้ชายอย่างพระเอกของเรื่องนี้นะคะอก็ก็เป็นคนที่อ่อนน้อมดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วชีวิตในชีวิตแรกของมู่ฉวนก็คือเขาได้รับพระราชทานเหล้าพิษหนึ่งแก้วจากพี่ชายที่เขารักที่สุดนะคะจากมู่เจอนั่นแหละแล้วก็มูส่สวนก็พอดื่มแล้วก็ตายไปเลยนะคะทีนี้ค่ะในชีวิตนี้นางเอกของพวกเรารูอันรันรู้จุดจบของทุกคนดังนั้นนะคะนางก็ จึงต้องการที่จะเปลี่ยนโชคชะตาใหม่แล้วก็เอาใหม่คราวนี้มันจะต้องเป็น เวลามันจะต้องคือเวลานะเหมือนเดิมแต่เหตุการณ์มันจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือจุดที่เป็นปมแล้วก็เป็นพอดคงเรื่องหลักๆของเรื่องนี้นะคะนสนุกมากๆเลยเอาง่ายๆค่ะนางเอกนะคะก็เริ่มละเริ่มตามตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะเหตุการณ์เมื่อสิปีที่แล้วสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะพอนางตามลอยไปเรื่อยๆนะคะกับเหตุการณ์บังเอิญที่ที่เกิดขึ้นแล้วทาจนทําให้นางไปตกหลุมรักมู้เจอเมื่อสิบ ปีก่อนเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองทุกอย่างมันเป็นการคำนวณไว้แล้วมันเป็นเล่เพทุบายของมู่เจอที่จัดการไว้เรียบร้อยแล้วไอ้ความรักที่เรียกว่าความรักนะตอนนั้นน่ะมันเป็นความความรักที่จัดเตรียมเอาไว้มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยความจริงใจโดยความสมบูรณ์แบบที่มาจากธรรมชาติค่ะ โอ้โหนักเอกของพวกเรารู้ซึ้งแล้วนะคะก็ความรักนะคะที่นางเคยมีให้มู่เจ๋ออย่างลึกซึ้งเนี่ยชาตินี้สําหรับชีวิตใหม่ไม่เหลือแล้วนะคะเหลือแต่ความเกลียดชังแล้วก็ความที่จะต้องหากุญแจสําคัญให้ได้ที่จะทําให้ตระกูลรู่ไม่ถูกประหารชีวิตทั้งตระกูลนะคะเพราะฉะนั้นรู้อันหลาันนางพยายามที่จะรับมือทุกๆอย่างอย่างใจเย็นค่ะนอกจากนี้นะคะนางก็เปิดเผยตัวตนของนางโดยตรงเลยเช่นกันค่ะก็คือ คือแสดงออกไปเลยว่าความตั้งใจอันแท้จริงของมูเจเอนะ่ะคือแบบต้องการได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากตระกูลลู่เพราะฉะนั้นเรามาทําความร่วมมือกันโดยที่ทั้งสองคนนะ่ะไม่มีความรู้สึกต่อกันค่ะนางเอกบอกไปอย่างนี้เลยนะคะชัดเจนเลยก็คืออ่ะ อยากที่จะให้ความสําคัญกับอิทธิพลของตระกูลค่าใช่ไหมคือตระกูลลูกในตลาดเส้นทางเดินเหลือทั้งหลายเนี่ยก็ได้อ่าไม่มีปัญหาจะช่วยเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ว่าต้องไม่มีการตกหลุมรักนะทุกอย่างเป็นเรื่องของการมีเงื่อนไขแล้วก็ไม่ไม่ได้คือถ้าแต่งงานก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเพียงแค่เป็นแค่ความร่วมมือเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ทั้งสองคนอะ ตกลงร่วมกันนั่นเองค่ะแต่ทีนี้สภาพจิตใจของพวกเขานะคะก็คือมู้จ๋อก็มีความมองหน้านะมองหน้าลู่อันหลันด้วยแล้วก็เอ๊ะแปลกจังเลยทําไมมองเขาด้วยสายตาแบบนี้คือคือมู้จ๋ออ่ะมีความรู้สึกบางอย่างบางอย่างแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมมองเขาแบบนี้มันจะต้องเหมือนเหมือนเราเคยรู้จักกันไหมความรู้สึกเหมือนเจ้ามองข้าเนี่ยมันเหมือนกับเพื่อนเก่าอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่อะไรก็ตามลู่อันหลันก็ก็เปลี่ยนท่าทีค่ะแล้วก็นังตั้งใจเวลาวว่าจะไม่ปล่อยให เกิดโศกนาฏกรรมนะคะเกิดขึ้นอีกกับคนที่นางรักรอบๆตัวของนางค่ะ7ตอนนะคะถ้าเพื่อน,อนๆดูครบในช่วงที่เขาออนแอแล้วก็ถึงตอนที่7ตอนนี้มา8กับ9แล้วนะคะ8กับ9ยิ่งพีคเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพื่อน,อนๆคะ่ะไอ้ตัวโกงนะคะมันโคตรฉลาดเลยอะ่ะต้องเรียกว่าแม่งเลยนะคะมันโคตรฉลาดมากๆเลยอะ่ะคือมันสู้กลับอะ่ะมันสู้โชคชะตาของนางเอกที่ต้องการจะรีเซ็ตเรื่องใหม่นะคะมันสู้กลับด้วยลนะ่ะ แต่องไรก็ตามตอนนี้นางเอกเราเราก็ เราก็ตระหนักถึงอันตรายแล้วนะคะว่าเออถ้าเกิดว่าแผนของนางไม่สำเร็จเนี่ยคือมันก็ยังจะกลับไปสู่จุดเดิมอยู่ดีนะคะเพราะว่ามูเจอมันหลายมากเพราะฉะนั้นนางก็จะต้องจะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบมากกว่านี้ค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะคือผู้ช่วยของนางเนี่ยอย่างอ,อ,องค์ชายก้าวนะตอนนี้เราจะเห็นนะคะผู้ชมจะเห็นว่าในตอนที่ก้าวเขาสามารถที่จะต่อสู้ได้คือเขามีวรยุทธ์นะสาหรับองค์ชายก้า ก็อยากจะให้เขาเข้มแข็งกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารู้อันรันเรามีคนที่คุ้มครองอะ่ะหมายความว่าเรื่องของวรยุทธอะไรแบบเนี้ยจะทําให้นางเอกของพวกเรานะคะมีความาปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเอาเอาอย่างนี้ละกันสําหรับตอนนี้รู้อันรันคือรู้ใบหน้าที่แท้จริงของผู้คนหมดแล้วแล้วเดี๋ยวนางกําลังจะเข้าไปในพระราชวังแล้วนะคะศัตรูของนางมีอยู่พิบ เพียบเลยค่ะในนั้นนะคะลอยอยู่เต็มเลยค่ะซึ่งนางเอกของพวกเรานะคะผู้ที่รู้อนาคตอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องมันเคยเกิดขึ้นกับนางแล้วนะคะนางจะแก้ไขได้อย่างไรอันนี้เป็นจุดที่โอ้โหน่าติดตามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะต้องดูกันนะคะเรื่องนี้ไม่ดูเดี๋ยวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องจริงๆนะแล้วมันก็คือ คือมันสนลับกับเศร้านิดนิดคือเศร้านิดนิดก็คือบางครั้งเนี่ยแผนของนางเอกนางนึกไม่ถึงไงว่ามูเจอมันซ้อนแผนบอกแล้วว่ามันสู้กลับอะ่ะมูเจอมันสู้กลับค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะแล้วสําหรับเพื่อนๆที่รอเก็บรายละเอียดอยู่นะคะเดี๋ยวมาแน่ๆค่ะสําหรับเรื่องนี้ลืมเรือนเวลานะคะบทละครเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องอัดนะคะแล้วก็เก็บไว้ติดตามรับฟังต่อไปนะคะตอนที่มีเวลาว่างๆในอนาคตค่ะสาหรับ อัพพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ